ย้อนมาบอลลงตั้งที่วันใหม่แล้วครับยังมีตัวสุดท้ายพิชิตพงษ์วันใหม่เปิดยาวมีโชบโดยมาให้กับชดทางริมทางซ้ายวิสรุษเสียบอลแล้วครับทีนี้บอลของเชียงใหม่บ้างเอฟซันบอลของเชียงใหม่บ้างเดชาใช้เท้าเล่นครับบอลขวาจอร์ตาย้อนมาให้กับนริศมาโดมเอาไว้ตรงเที่ยวนี้จอร์ตาคืนมาวันใหม่บ้างก็ยังได้อยู่บอลณัฐวุฒิปิสรุตล่ะครับแล้วพิธิพัฒน์อลงพื้นห่างตัวโดนจอร์ตาแย่งสีบอลให้กับเชียงใหม่พิชิตพงษ์เรียดมาครับดูว่าเหลี่ยมนี้นะทวุฒิเอ็นมีครับเป็นอานนท์บอลไม่ถึงบอลดูปัญหาวันใหม่แล้วครับวันใหม่เล่นกับเดชาเอฟซันครับวันใหม่ยังได้บอลริมเส้นจอร์ตาติดวิสเจอเดชามาหนีด่านที่2ไม่ได้เสียบอลแล้วครับแต่จังหวะ50-50ฉะนั้นเหยียบได้ไม่บ้าแต่อานนท์เชื่อมคืนมาให้จอร์ตาลงมาที่วันใหม่แล้วครับจังหวะเดียวของชนทิพัฒน์ไอ้จอนาตาไม่ทรูสเตเดียมอีกครั้งมาชมเกมในครึ่งหลังระหว่างทรูแบงคอกกับเชียงใหม่ FC ในครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ครึ่งหลังแต่ฝ่ายต่างก็มีการขยับแล้วนะครับเพิ่มตัวรุกลงมานะครับเชียงใหม่ทั้ง2ทีมจะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับเจ้ามาเนี่ยส่งลงรัฐภูมิจันทึกลงมาแล้วครับส่วนเชียงใหม่ก็มีคนนี้ครับไคเก้ครับลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดติดเอฟซันแถว2ดุรัตภูมิจันทึกโอ้โหโดนสามเหลี่ยมแล้วตัวซ้ำก็ล้ำหรือฟาวมีฟาวครับเปิดจังหวะให้เพื่อนได้ตลอดเป็นว่าจังหวะจ่ายของเพื่อนอาตักได้อยู่เชียวทอนปกเกล้ากระชอกมาอันนนท์นี่ว่าหลอกทางวันใหม่ไม่ได้ทีนี้จอตายังได้เจออันนนท์ไล่ตันก่อนครับจอตาขึ้นไม่ได้ย้อนมาให้กับวันใหม่เปิดดวงมาบอลดวงไม่มีใครครับเอวตันดักมาให้กับนะครับฝั่งเดียวกันเลยนะครับสองเอาไม่ได้นะครับลูกนี้โอ้ไม่ได้อุจิไม่ให้ครับเป็นบอลประจำประตูของทางเชียงใหม่วันใหม่เปิดยาวมาเปิดมาติดวันใหม่ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่าในวันนี้วันใหม่ทุ่มทุ่มไปตั้งที่เอฟซันวันใหม่บอกมาก็อนนท์มาเปิดบอกมาถึงจอตาหลายต่อไอ้ครับพักบอลได้ดีก็แก้มาได้สวยแล้วครับวันใหม่พาบอลมาย้อนกลับไปทางซ้ายครับบอลวางยาวไปลูกนี้แต่ว่าน้ำหนักเนี่ยมันไม่ถึงเจอดักทวิตวันใหม่ครับขวาขึ้นไม่ได้ก็จะเซตไปทางซ้ายนะครับเอฟซันเอฟซันปกเกล้าคือสรวัตรทุช่องไม่ทะลุครับไปติดวันใหม่ยังไม่ออกพีพัฒน์เก็บได้ที่พีรพัฒน์เล่นหาจังหวะของกันตพลโยกหาช่องหาเจอแล้วหาเจอแล้วจะขุดดินครับไปติดบ็อกซ์ซะก่อนแล้วทีนี้ไคเก้เข้าอีกขึ้นทางพีรพัฒน์ครับพีรพัฒน์จะให้เข้ามาข้างในเนี่ยโดนสกัดตรงนั้นแล้วครับจอร์ตาเตะโด่งมาส้นวันใหม่วันจังหวะเดียวข้างหน้ารัฐวุฒิในข้างหลังของทูแบงคอกเดี๋ยวเวลาของเชียงใหม่ก็ยังพอมีครับในการที่จะลุ้นมีแต้มในเกมนี้ไปก่อนนะครับเกมเหลือประมาณ4นาทียังไม่รวมช่วงทดเวลาโอ้โหชนะนันก็ดูว่าเชียงใหม่ก็ยังมีโอกาสลุ้นเอาประตูตีเสมออยู่บอลย้อนหลังไปแล้วเอเลียนตัวซ้ายโดนคุมหมดครับวันใหม่
ติดเอเวอร์ตันแล้วปกเกล้าเก็บ